คุยกับทีมบกกรข่าวที่นี่ทุกคนเนี่ยทุกคนหมกมุ่นกับเรื่องเดียวฮะเรื่องไหนฮะจะเป็นบิ๊กตู่หรือบิ๊กป้อมอ๋อแล้วแล้วเราก็หมกมุ่นจนไปถามบิ๊กตู่ถามบิ๊กป้อมทั้งคู่ว่าตกลงแล้วสูตรหรือถามการนากลุ่มสามเม็ดการนําทุกกลุ่มเนี่ยครับว่ามันเป็นสูตรที่หมดยุคลุงตู่เข้าสู่ลุงป้อมเนี่ยคนละสองปีใช่ไหมอออแล้วโอเคตกลงคือวันนี้ยเรา บิ๊กตู่ไม่ยอมคอมมิตใช่ไหมเมื่อวานก็ไม่ยอมคอมมิตไม่ยอมผูกมัดตนเองว่าจะต้องเป็นเช่นไรอุบไปไว้ก่อนคือบิ๊กป้อมก็ยังไม่ยอมที่จะพูดอะไรจริงๆว่าตัวเองอยากจะทําอะไรต่อไปอแต่ว่าทุกรอบเดี๋ยวก่อนประชุมคอรมอลอ่างเงี้ยเขาก็คุยกันดิีๆนะก็แสดงว่าเขารู้กันเองไงว่ามันจะเป็นยังไงเพราะสามปอเนี่ยก่อนประชุมคอรมอเนี่ยเขาก็พบกันในห้องคุยกันยี่สิบนาที มันไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นไงปัญหาคือที่เหลือเนี่ยในพลังประชารัฐในอะไรเนี่ยลูกพักเนี่ยลูกพักไม่รู้เรื่องนะว่าว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วพรรคการเมืองอื่นซึ่งเป็นมีพลังดูดเนี่ยก็จีบคนนูน้นจีบคนนี้มาไอค,คนที่อยู่ในพลังประช,ระชารัฐก็ไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองเจะเอายังไงดียังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วใครจะมาเป็นแคดเดตนายกของพัก,ต,กตื่นมาก็เจอชื่อนู้นตื่นมาก็เจอชื่อนี้ครับไม่มีใครบอก เราต้องมาถามคนนอกเนี่ยเหมือนกับคนนอกก็รู้มันตลกกันหมอเรียบมันตลกมันตลกแต่มันก็ขมขื่นด้วยมืบอกว่าเมื่อไหร่ประเทศจะหลุดจากสามพลเอกนี้สักทีหนึ่งเป็นยุคแบ่งปันคือผมว่ามันต้องหยุดได้แล้วแมนคือคือมันแบบมีความแบบประเภทไม่ชัดเจนยังแบบประเภทงงกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันหยุดแล้วประเทศเสียหายมาอย่างนี้8ปีเนี่ยถามว่ายังจะงงงกันต่อไปนี้ได้ยังไงเพราะว่าคือ คือถ้าสามคนนี้เขายังประเภทที่ว่าจับมือกันบ้างแล้วก็อาจจะย,ยังไม่รู้จะแบ่งอํานาจกันยังไงยังงุนงงกับอนาคตของตัวเองเพราะว่าคนไทยต้องหยุดไม่ต้องไปเ,เรียกว่าสเสวลาเขาหรอกคือเพราะว่าตอนนี้ต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าคือการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ต้องมาแน่แหละมันต้องตัดสินใจอนาคตได้ว่าสามพลเอกนียไปได้แล้วประเทศจะได้เดินหน้าต่อ ไม่งั้นเราอยู่อย่างนี้มาแปดปีแล้วจะอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยสองหรือสี่ปีเนี่ยราะว่าเป็นเรื่องที่ประเทศจะเสียหายและบอบช้ำมากแต่สูตรบิ๊กตู่สองปีแล้วบิ๊กป้อมสองปีเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าเขาทามาเก็ตติ้งดีๆเนี่ยมันอาจจะลงตัวนะคือคือไม่ไม่ผมคิดว่าในบรรดาออปชันที่มีอยู่ตอนนี้อันเนี้ยมันก็เป็นออปชันหนึ่งนะคือมันไม่ได้อ่า มัน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 มาร์เก็ตเตอร์บลอ่ะมันมาร์เก็ตเตอร์บลในในในแต่ว่าคุณจะต้องหาทีมมาร์เก็ตติ้งที่เก่งหน่อยแต่ว่ามันมาร์เก็ตเตอร์บลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่โปรดักต์มันออฟสูรีดมันล้าสมัยมันตกยุคให้ขายยังไงการตลาดเก่งยังไงลดราคาเท่าไหร่เพราะว่าคนไม่ซื้อแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าไม่ขนาดแบ่งคนละสองปีเนี่ยไม่แต่ว่าคือมันมีมีสินค้าตัวอื่นไงงั้นอยู่ตรงที่ว่าสินค้าตัวอื่นเนี่ย คนต้องรีบที่จะต้องทําให้สินค้าตัวเองเนี่ยเป็นที่ประทับใจต่อลูกค้าได้แล้วจะเป็นใครก็ได้ผมว่าแ <He i, S 2> ้นนนะีแต่ผมไม่คืองี้ผมถ้าผมไม่ไว้ใจถ้าผมหัวโบราณจริงๆผมไม่ไว้ใจสินค้าตัวอื่นอแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยอย่างน้อยทนบิ๊กตู่ไปอีกสองปีแล้วเดี๋ยวได้เห็นบิ๊กป้อมเป็นสักสองปีจะได้อารมณ์ดีหน่อยเอเองั้น มันไม่ได้มันอยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าแบบนี้ที่คิดแบบนี้มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์โบราณอย่างผมหรือมันเป็นมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าบอกว่ามี60-70%ของประชากรก็โอเคก็คงจะเป็นี้ต่อไปแต่ถ้ากลุ่มลูกค้านี้หดลงเรื่อยๆขายของขายไม่ดีเรื่อยๆลูกค้าตอนนี้อาจจะเหลือสัก1ิ20เพราะว่า สินค้าตัวนี้ขายไม่ได้แล้วอ๋อคือคนทั่วไปผมก็จะหมดเล้ยวอะไรว่าคนทั่วไปมันไม่ได้อยากเห็นลุงป้อมเป็นนายกเหมือนปื้มใชค่คือคือผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ผมทนบิ๊กตู่สักสองปีเนี่ย <c oughs> ผมได้เห็นบิ๊กป้อมเป็นนายกเนี่ยผมก็ดีใจแทนท่านอะไรเงี้ยโอ้คือคนทั่วไปมันไม่ได้คิดอย่างงี้ใช่ไหมมันคิดว่ามันต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุดนี้แล้วมันเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุดนี้เพราะว่าคนทั่วไปคงคล้ายๆกันหลายประเทศอะคือตอนนี้เขาคิดว่าไม่เอาละคือเคยแบบอย่างนี้มาง เคยแบบประเภทมาซ้ายจัดก็จะเป็นขวาจัดอย่างอิตาลีอย่างเงี้ยก็ได้ก็ยังอิตาลีเนี่ยยังเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะแต่เป็นขวาจัดอายุ45ครับนายกอังกฤษคนก่อนหน้านี้ที่เพิ่งลาออกไปเนี่ยอายุ45เสร็จแล้วตอนนี้ได้เด็กยิ่งกว่าคนนั้นอีก42 42เด็กกับผมอีกแล้วคนนี้เริ่มเล่นการเมืองย้อนกลับไปในปี2015ูแป๊บเดียว แล้วโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะโอ้โหประวัติหน้าที่การงานการศึกษานี่แบบโอ้โหจบสแตนฟอร์ดรวยจบสแตนฟอร์ดมีอรวยเ่มีอรวยพมียรวยมากจบออกซ์เว์ก่อนแล้วไปสแตนฟอร์ดด้วยแต่ว่าไม่ของเราเนี่ยความเก๋่ายไม่หมอเล็บผมไม่พูดเลยนิดเดียวเขาขายความเก๋าเนี่ยคนไทยเอาไงคนไทยไม่เอาคนไม่มีประสบการณ์นะหมอเล็บทุกคนเคยบอกผมสมัยจบจากเมืองนอกกลับมาอยาคิดว่า คนไทยเขาจะไว้ใจคนจับเมืองนอกจบจับเมืองนอกเมืองนามานะคนที่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยถึงเวลาคนไทยเขาไม่เอาเ,ออเขาเอาคนที่เก่าๆแก่ๆม่มีประสบการณ์นั้นต้องไปถามคนที่ทํานิดาโพนิดาโพออกมากี่ครั้งกครั้งคนเก่าแก่ประสบการณ์นี่ตอนนี้หมดแล้วไม่มีเหลือแล้ว,ลวโอเค,อเคฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะได้สูตร บิ uh, Big ๊กตู่บิ๊กป้อมแบ่งกันโคนละสองปีหรือไม่นะครับ,รบผมนั่นคือสุโมคิดวันนี้ครับพบกันใหม่ uh, ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ